โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับชื่อธนาภาณทีกุญเจริญค่ะชื่อลิตเติ้ลค่ะคำถามแรกนี่คือถ้าให้พี่ลิตเติ้ลให้เท่าไหร่ดีฮะถ้าสมมติว่าเป็นเรากำลังซ้อมฝึกสกิลสำหรับแบบอยากตีสิ่งนี้ได้อะเราอ่ะจะให้คะแนนตัวเองแบบ5เต็ม10แต่ถ้าวันนั้นเราขึ้นโชว์บนสเตจเราจะให้คะแนนเต็มเลยอ่า100เต็ม100เลยแล้วพี่ลิตเติ้ลนี่เริ่มตีกลองได้ไงฮะตอนเด็กเล่นเปียโนมาก่อนแล้วแบบสัก5ขวบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเราไม่ชอบเล่นแต่ว่าทีเนี้ยเราไปเจอแบบคนตีกลองเราก็บอกแม่ว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นสิ่งเนี้ยไม่รู้ว่าทำไมถึงอยากเล่นนะแต่ก็ตอนนั้นประมาณ7ขวบพอได้เริ่มเรียนเนี่ยก็รู้เลยว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่แบบอยากเล่นตลอดเลยใครเป็นแบบแรงบันดาลใจไอดอลให้พี่ลิตเติ้ลฮะตอนนั้นจริงๆรู้สึกเราอยากทำให้แม่เราดีใจอะแม่คือแบบว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกเขาจะภูมิใจในตัวเราใช่ไหมยิ่งเขารู้สึกแบบเอ้ยเชียร์อัพตีเลยเรายิ่งรู้สึกอยากทำให้เขาดีใจแล้วพี่มีไอดอลไหมฮะมือกองก็จะมีแบบเบนนี่เกรฟโยสนิโกอานิก้าอิริกมอแต่ละสายที่ถนัดในทางนั้นๆพี่ลิตเติ้ลแบบแนะนำการฝึกให้น้องๆหน่อยครับว่าแบบฝึกยังไงอย่างแรกเลยคือพอเรารู้ว่าเราอยากฝึกอะไรใช่ไหมคะต้องขอให้แบบรู้จริงๆรู้ถึง subdivision หรือทฤษฎีมานิดนึงว่า3พยางค์แตกมาเป็น2เม็ดเป็น6พยางค์สมมุติอย่างงี้พอเรารู้ว่าเราเล่นอะไรมันจะทำให้เราเล่นได้อย่างถูกต้องแล้วก็ซ้อมช้าๆก่อนพอมันได้ยินชัดมันก็จะทำได้พี่ลิตเติ้ลเริ่มตีเพลงแรกเลยเนี่ยคือเพลงอะไรเหรอครับถ้าจำไม่ผิดตอน7ขวบเนี่ยน่าจะตีเพลงฟ้ามีตาไหมของดาอินโดฟินที่มันฟ้ายังมีตาอันเนี้ยอะไรสักอย่างอ่ะถ้าสมมติวันนึงพี่ลิตเติ้ลมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองอยากชวนใครมาร่วมแจมหรือฟีเจอริ่งด้วยครับอยากชวนแม่คือจริงๆเหมือนแบบว่าแม่เป็นแบบชอบร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาแบบอยู่มาในตลอดแล้วเขาก็เห็นความสำเร็จของเราเนาะถ้าวันนึงเรามีคอนเสิร์ตอ่ะคนที่เราอยากชวนจริงๆก็คือก็เขานั่นแหละแต่มือกองระดับโลกคนอื่นก็อาว่าการก็คงอยากให้มีด้วยแหละอะไรอย่างงี้พี่ลิตเติ้ลนี่แบบมองวงการดนตรีไทยคิดว่าไปถึงระดับโลกแบบระนาดอะไรอ่ะคะตรึงไม่รู้สึกว่ายุคสมัยเนี่ยพอมันมีเรฟเฟอร์เรนซ์ให้เราได้เสพเยอะมากใน YouTube ต่างประเทศคือพอดนตรีมันมีให้เสพเยอะมันสามารถเอามาผสมกันได้เยอะมากกลายเป็นว่าเด็กสมัยเนี้ยคือเขาจะมีจินตนาการที่มันแบบมันมากกว่ารุ่นเราแล้วอะคือมันจะไปได้อย่างผสมผสานมากแบบครีเอทีฟมากเลยอะถ้าสมมติมองในเรื่องแบร์เรื่องเพลงอุตสาหกรรมเพลงคิดว่าไปถึงระดับโลกหรือยังครับจริงๆคนไทยอะเก่งมากเลยนะไม่แพ้แบบต่างประเทศหรือจากการที่เห็นแบบว่าหลายๆคนน้องจีนก็ด้วยนะคือแบบจริงๆแล้วถ้าเราฝึกซ้อมจริงๆแล้วเราอยากทำอะไรให้ได้เนี่ยพี่ยังเชื่อเลยว่าจีนทำได้หมดคือไม่ว่าใครที่อยากจะตีถ้าเรามีความมุ่งมั่นอะทำได้แน่นอนเลยก็เลยคิดว่าคนไทยแบบสู้ต่างประเทศได้เลยคิดว่าถ้าสมมติไม่เป็นมือกองนี่เป็นอะไรดีฮะคิดว่าอยากจะเป็นเกี่ยวกับด้านพัฒนาการเด็กนะตอนนี้เราอะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดพัฒนาการของเด็กเราก็คงอยากเป็นแบบนักวิชาการหรือนักวิจัยเกี่ยวกับด้านพัฒนาการเด็กเลยอะตอนนี้พี่ลิตเติ้ลมีผลงานอะไรให้คนดูติดตามไหมครับกระซิบว่ากำลังทำผลงานเพลงของตัวเองอยู่มีทำวงอยู่ด้วยจริงปะเนี่ยใช่แต่ว่าคือถ้าเป็นงานหลักตอนนี้ก็เป็นเปิดโรงเรียนสอนกลองอยู่ค่ะก็ติดตามได้ที่ IG Little Things Family เลยค่ะ TikTok ด้วยนะมี YouTube ขอบคุณพี่ลิตเติ้ลมากครับสวัสดีครับ